ถสองแถวส่งแอวเรียนรามปีนี้คนงามเรียนอยู่ปีสามนิติศาสตร์ออกรถทุกวันเหนื่อยจนใจนั้นแทบจะขาดค่าโดยสารคนละบาทอุตส่าห์ประหยัดส่งแอวเรียนรามขับรถสองแถวส่งให้แอวเรียนแอวก็มันเพียนขยันไปเรียนขอต้อนรับเข้าสู่รายการตัวจริงเสียงจริงนะครับวันนี้ตัวจริงเสียงจริงของเราเป็นตำนานในระดับนักร้องชื่อดังเพลงลูกทุ่งในอดีตแต่ขณะนี้ก็เป็นตำนานอีกทางหนึ่งเป็นหมอยาที่มีฐานะเป็นมหาเศรษฐีของประเทศไทยนะครับพบกับตัวจริงเสียงจริงในครั้งนี้คุณสอนเทพสอนทองสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สอนเทพครับครับสวัสดีครับและสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับครับอาจารย์ครับชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาของอาจารย์นะครับเพราะว่าจากนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งกลายมาเป็นหมอยาเป็นหมอยาไทยแล้วก็สามารถที่จะขายยาจนพัฒนาตัวเองเป็นระดับมหาเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะฟ้าลิขิตหรือว่าเป็นเพราะมานะแห่งตนของอาจารย์เองเป็นสัดส่วนกันอย่างไรมันควบคู่กันครับมันควบคู่กันครับจะเป็นด้วยฟ้าลิขิตหรือว่าสวรรค์ลิขิตหรือจะเป็นโชคชะตาชีวิตหรือจะเป็นความมนะเนี่ยมันพร้อมสอดคล้องกันถ้ามีความมนะเรารอลิขิตก็ไม่ได้ครับหรือเราลิขิตไม่มีมนะไม่ได้มันต้องคู่กันแล้วท้อแต่เราไม่ถอยบางทีเราก็เจออุปสรรคก็ท้อเหมือนไปทำสมัยก่อนที่ทำยานะเจออุปสรรคสมัยก่อนเราทำยาอาจารย์ทำยาหม้อจากตำรับตำราของบรรพบุรุษของคุณพ่อเนี่ยแล้วก็ทำยาหม้อไปให้คนป่วยต้มให้เขารักษาโรคในยาพวกเหล่านี้มันไม่มีทะเบียนคือตลับจดทะเบียนไม่ได้แล้วก็จะพอยาเราไปขายที่ไหนเนี่ย คนมุงกันมากเนี่ยก็จะมีคนทั้งดีและไม่ดีคนที่หวังดีก็มีเขาก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็มาตำรวจก็มาเชิญไปเสียค่าปรับตลอดเวลาคือยาพวกนี้มันไม่มีกฎหมายรองรับครับครับมันก็ทำให้เราเป็นแผนไทยเป็นแผนไทยให้เราเหนื่อยยังไม่มีไม่มีการยอมรับอะไรทุกระดับครับและยังขึ้นทะเบียนไม่ได้จนกระทั่งมาเจออาจารย์ปัทระอดีตเป็นผอกองประกอบโรคศิลป์กระทรวงสาธารณสุขท่านผู้นี้มาเจอไปเจอคือไปกับทีมงานไปจับนี่แหละไปจับยาเนี่ยไปถามคนไข้เขาก็บอกเคยกินยาแล้วเขาหายเขามาซื้อยามาซื้อยา2-3ครั้งแล้วที่มาเนี่ยอาการที่เขาไม่ดีเขาดีขึ้นหลายๆคนก็ไปสืบเขาเลยมาบอกว่าให้เอายาที่เป็นหม้อเนี่ยไปขึ้นทะเบียนซะครับจะแนะนำให้อย่าบอกนะว่าผมแนะนำบอกงี้นะต่อไปถ้าขึ้นทะเบียนแล้วว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขก็ทำอะไรคุณไม่ได้เลยเขาบอกเอาไปขึ้นทะเบียนเลยแต่ว่าต้องมีโรงงานผลิตยาต้องมีโรงงานถึงจะขึ้นทะเบียนยากก็มาสร้างโรงงานไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนไม่รู้จักท่านไปจับยาเราไงอ๋ออาจารย์เนี่ย ผมศึกษา ประวัติชีวิตของอาจารย์เนี่ยวาสนานับว่าอยู่ตรงนี้คือผู้ใหญ่เมตตามันก็จะมีช่องทางนะหัวหน้ามันเป็นอย่างงี้ผมเลยขอเรียกหัวหน้ากันเลยหัวหน้าฝ่ายข่าวครับฝ่ายข่าวนะเรียกหัวหน้ากันเลยคือมันเป็นไงมันเป็นบุญแล้ววาสนาแล้วก็มันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนึงคือถ้าอุปสรรคไม่มีบารมีไม่เกิดพอมีอุปสรรคเนี่ยเราก็จะเจอคนที่ดีที่แนะนำชี้ทางให้เราไปอย่างนี้ไปอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้บางทีไปเรื่องถึงตำรวจเราก็ไม่รู้จักพูดตำรวจระดับนายใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยๆพอไปขึ้นศาลแล้วก็รู้จักทางฝ่ายอัยการคือไปรู้จักไปเรื่อยไปมาหาสู่กันเลยกลายเป็นญาติมิตรโบราณคนเคารพนับถือกันไปหมดทุกวันนี้จากที่เราไม่เคยรู้จักมันก็ถึงที่เขาบอกมาที่คำพูดว่าอุปสรรคไม่มีบารมีไม่เกิดจริงๆครับมันเกิดจริงๆเราจะเห็นเราก็จะไปเจอคนดีๆเรื่อยๆจนกระทั่งมาถ้าสู้ไม่ท้อไม่ท้อแล้วก็ไม่ถอยอาจารย์สอนเทพเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกสองจังหวัดพิษณุโลกก็พิจิตรอยู่ติดกันเลยสองคนก็เป็นคนสองจังหวัดเป็นเด็กไอ้ท้องไร่ท้องนาโอ้โหยิ่งกว่านาเลยนะฮะขุดหน่อไม้เผาถ่านสุมถ่านขายบ้างรับจ้างขุดดินขุดตอนะตอจิกขนาดนี้ชีวิตลำบากมากแล้ว
แล้วไปฝึกร้องเพลงก็ร้องเพลงตั้งแต่สมัยครูครูพยุงประสาทชัยครูสุภาวประสาทชัยนี่เป็นที่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับครับอยู่สอนที่โรงเรียนบ้านโพแดนโพแดนนั่นก็ขึ้นอยู่เขตจังหวัดพิจิตรไงครับก็เรียนที่นี่พอนักเรียนโตขึ้นมาเนี่ยครูก็จะฝึกลำวงเอานักเรียนที่จบป.4เนี่ยมาเป็นนางลำก็ตั้งคณะลำวงก็อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วเขารู้ว่าเราเสียงดีใช่ไหมก็ให้เป็นนักก็เป็นคนร้องเพลงเชียร์ลำวงเชียร์ลำวงให้คณะเหมือนยอดรักสลักใจแบบนั้นเติบโตมาจากบนเส้นทางเดียวกันเส้นทางกองเป็นคนพิจิตรเหมือนกันครับเชียร์ลำวงยอดรักก็อยู่สำงามครับครับแล้วก็ผมอยู่ในคลองท่าล่อพิจิตรติดต่อกันกับท่าล่อใช่ไหมครับตำบลท่าล่อตำบลท่าล่อจากบ้านมาพิจิตรใน9 กิโลแต่ถ้าจากบ้านไปพิษณุโลกเนี่ยประมาณ80 กว่ากิโลเราก็ส่วนใหญ่ก็ไปไหนมาเข้าพิจิตรเป็นคนพิจิตรเลยเพราะมันอยู่ติดกับบ้านเราก็เสาไฟฟ้าเดียวฮะก็เด็กๆก็ช่วยพ่อแม่ทำงานทำไร่ทำนาดำนาทำนาไถนาไถงูไถควายวันนั้นนะครับทั้งลากเกวียนลากล้อเนี่ยทำคือหลับตายังเห็นภาพอยู่นะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ถ้าจะกลับไปทำนาเนี่ยก็ยังเต็มร้อยอยู่แล้วไม่ต้องมีใครสอนจะทำได้บาหน้าบิ่งนี้นากี่บิ่งกี่บิ่งก็ได้บิ่งนะขุดหัวคณากั้นน้ำทดน้ำอะไรเงี้ยวิธีการดำข้าวตกก้าอะไรทำได้ยังทำได้อยู่ทุกวันแล้วเรียนจบชั้นก็อะไรในสมัยนั้นตอนนั้นก็จบแค่ป.4แล้วก็มาต่อปริญญาตรีตอนที่กรุงเทพเนี่ยตอนที่เป็นหนุ่มบ้านนอกเนี่ยอยากฝันอยากจะเป็นนักร้องใช่ไหมครับก็เห็นนักร้องขนบ้านเดียวกันใช่ไหมอย่างระพินบูไทยเนี่ยเป็นนักร้องรุ่นพี่เขามาดังเป็นคนพิษณุโลกครับเขาก็ขี่สำล้ออยู่พิโลกอยู่กับลูกชายของย่าในจังหวัดพิโลกเห็นเขามาดังเขาก็แนะนำย่าเขาแนะนำเองทำไมไม่เป็นนักร้องไปออดเขาเรียกไอออดคือระพินบูไทยอ่ะให้มาเป็นนักร้องมันเห็นมันเป็นร้องเพลงคุณสวยใจดำมันโด่งดังใหญ่แล้วเข้าไปกรุงเทพเราก็นึกว่าเข้ากรุงเทพมาเนี่ยมันจะดังง่ายครับก็เลยตัดสินใจหลังจากเลิกร้องเพลงลำวงอิทธิพลจากระพินภูไทยโดยแท้เลยแท้จริงเลยว่าคนบ้านเดียวก็ยังมาดังได้ใช่ไหมจากคนจากคนสามขี่สามล้อใช่คือสิบล้อเราก็ทำนาเนี่ยมันก็น่าจะดังได้แล้วก็ชอบร้องเพลงของระพินอยู่แล้วใช่ไหมสมัยก่อนตอนนั้นร้องเพลงอะไรของระพินที่ชอบที่สุดก็ส่วนมากจะคนสวยใจดำแล้วก็เพลงไอ้ที่เขาดังๆก็เพลงปีวอกหลอกพี่พวกไอ้ชุมทางเขาชุมทองใช่แล้วก็หลอกพี่ให้พอชุมทางที่ตอนนี้จะร้องเพลงแล้วก็ร้องอยู่ประจำบูรณาธิการของทหารกองค่ายสมเด็จส่วนธรรมราชวงมิตรสัมพันธ์วงกอริยางหันบกท่านบกร้องอยู่นี่ประจำเป็นประจำนักร้องประจำวงดุยางมาก่อนอาจารย์นี่จริงๆแล้วเนี่ยที่เคยบอกผ่านสื่อเนี่ยบอกว่าชื่นชอบเสียงของรุ่งเพชรแหลมสิงรุ่งเพชรก็ชอบรุ่งเพชรก็ร้องถ้าลุงเพชรร้องนี่คือนักร้องเวลาเราคือจะเรียนเสียงลุงเพชรด้วยมันจะต้องถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยมันจะต้องทำให้ใกล้เคียงกับตัวตนจะมาต้นแบบอย่างระพินเราก็ต้องร้องให้คล้ายระพินแบบใบหน้างามงามไม่น่าใจดำเลยแก้วตาดำเหมือนน้ำยอมผ้าไม่เวทนาบ้างเลยจอมควันระพินใช่ไหมอย่างลุงเพชรก็อย่างข้าวเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องงืมงามก็ต้องไปแบบลีลาของลุงเพชรลีลาหางเสียงการเอื้อนลูกคอต้องไปต่างกันนะสองคนนี้เราก็ร้องไปแนวคนไหนก็ต้องให้ไปแนวลักษณะแบบนั้นแต่ผมมาร้องขับรถสองแถวส่งแอวเรียนรามคือมันเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเป็นตัวตนแล้วครับแล้วอาจารย์เนี่ยก็คือกองเชียร์นักร้องกองเชียร์ลำวงเนี่ยต้องมีความสามารถที่หลากหลายในการใช้เสียงเรียนแบบนักร้องต่างๆต้องไปด้วยฮะต้องร้องทั้งคืนต้องร้องเพลงของคนไหนก็ต้องร้องอย่างถ้าสมมติว่าเพลงจังหวะมันจะร้องเพลงแบบเขาจะเต้นใช่ไหมครับผมร้องเพลงเมืองมนเราต้องร้องเพลงของเมืองมนเมืองมนสมบัติเจริญรุ่งอรุณยามเช้าแล้วลูกทุ่งมุ่งสู่ทองหน้าเราก็ต้องร้องแบบเขาใช่ไหมเสียงก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นเสียงไปเสียงต้องไปเมืองมนด้วยเป็นอย่างนั้นครับครับโอ้เล่นเล่นโอ้เดี๋ยวเราต้องโหแบบเขาเลยใช่ไหมเล่นเล่นโฮเล่นเล่นโฮเล่นเล่นโฮเล่นเราต้องโหแบบเขาไงคือเป็นเด็กที่ฟังวิทยุทรานซิสเตอร์ธรรมดาแล้วก็หัดร้องตามใช่ไหมไปตามวิทยุเรียนจบมาแล้วพอออกจากเรียนพอกลับบ้านก็ต้องเปิดวิทยุฟัง
แต่มันใจมันเป็นชอบเพลงแล้วก็ปู่ย่าตายายนี่เป็นนักเทศเก่าเป็นนักเทศนักธรรมอ่ะเสียงก็มีพื้นฐานมีวิชาพื้นฐานมาจากในการใช้เสียงครับอาจารย์เข้ามากรุงเทพเนี่ยฝันอย่างเดียวคือจะมาทำอาชีพจะมาสร้างตัวตนเป็นนักร้องให้โด่งดังเพลงลูกทุ่งเอาความดังกลับไปบ้านให้ได้ตอนนั้นปีไหนเข้ามารู้สึกจะปีประมาณ2516อายุก็เริ่มเป็นหนุ่มแล้ว15-16เองดิก็เริ่มเป็นหนุ่มแล้วครับเริ่มเป็นก็เข้ามากรุงเทพด้วยความต้องการแรงบันดาลใจบันดาลใจตรงที่จะเป็นนักร้องชื่อดังให้ได้ใช่เพราะมีคนสบประมาทใครสบประมาทอ่ะเป็นคนที่แบกไม้อยู่แถวๆไอ้โรงไม้สถานีรถไฟท่าล่อไม้มาก่อนรถไฟถึกเนี่ยเขาจะใช้ฟืนเขาต้องใช้ฟืนเพราะว่าเป็นรถหัวจักรหัวจักรพลังงานน้ำใช่ไอ้น้ำเขาจะแบกไม้จะลงเรื่อยมาเรียงรอรถไฟครับแล้วก็ร้องเพลงแซวเราอะนะท้องแห้งอยากเป็นนักร้องต้องท้องแห้งมาลองกันนะมาลองอยู่กันนะไม่ลองไปไหนร้องอยู่อะแล้วเพลงนี้ของใครฮะผมไม่รู้จักเพลงของใครนะแต่มันใช้เพลงนี้มาเพราะมาเหยียดหยามเรารู้สึกจะเป็นนักร้องที่ดังอะไรนะต้องถามเปี้ยงไรทองอะไรดวงพรนะนพดลดวงพรใช่ไหมครับนะนพดลท้องแห้งอยากเป็นนักร้องต้องท้องเป็นนักร้องอีสานจะร้องอย่างคือจะร้องแย่เราตลอดเวลาแต่ถ้าเราไปจะขึ้นรถไฟไปร้องเพลงพิศโลกเนี่ยเขาจะต้องมาก็จะต้องร้องตรงนี้ประจำร้องเพลงแล้วมันยังไงนะเนี่ยก็เลยพ่อขี่จักรยานมาส่งก็บอกพ่อเนี่ยคนนี้ร้องเพลงแซวผมเรื่อยเลยมาที่อะไรก็ร้องเพลงเนี่ยพ่อก็เลยเข้าไปถามทำไมต้องมาร้องเพลงแซวลูกพูดแบบลูกทุ่งนะมึงทำไมต้องมาร้องเพลงแซวลูกกูวะกูบอกมันเกี่ยวอะไรลุงมันหลอกเรื่องพ่อเกี่ยวอะไรลุงเรื่องของเพลงว่างั้นใช่ไหมบอกผมจะร้องมันเกี่ยวอะไรลุงร้องทำไมไปร้องเวลาอื่นแล้วทำไมลูกมาลูกพ่อมาทำไมต้องร้องประจำครับก็เลยหงอยไปแล้วก็มันก็ยงยิงวิ่งแต่ว่าเราเจ็บใจมันฝังใจแหละฝังใจสักวันเองพูดแล้วทุ่งนะหรือว่าลูกทุ่งกูจะต้องไปเอาความดังมาลบคำสมมาตรมึงให้ได้พอเรามาดังแล้วนะเชื่อไหมหัวหน้าครับอยากจะเอาทองคำสัก10บาทไปให้รางวัลไอ้คนนี้มันเพราะถือว่ามันที่มันเป็นแรงผลักดันไม่ใช่ผลักดันนะถีบเราถีบเรามา มันถีบเรามาถ้ามันไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่มาใช่ไหมเราก็จะร้องเพลงก้องแก้งกันอยู่บ้านนอกใช่ไหมครับทีนี้มันบางทีคืออาจารย์มีทั้งแรงบันดาลใจที่ต้องการเป็นเหมือนระพินภูไทยรุ่งเพชรแหลมสิงห์ครับแล้วในขณะเดียวกันก็มีแรงถีบจากไอ้คนเนี้ยนะฮะทำให้เข้ากรุงเทพโอ้โหถ้าเขาไม่พูดตรงนี้คงไม่มาเพราะเราคนรักพ่อรักแม่รักครอบครัวรักพี่น้องไม่อยากจากบ้านใช่ไหมครับไปนอนที่ไหน5วัน3วันเนี่ยร้องไห้คิดถึงบ้านเลยครับแล้วมาด้วยความไม่ได้มีช่องทางจุดหมายปลายทางเลยนั่งรถไฟมาถึงกรุงเทพยังไม่รู้ว่ามีตังค์เท่าไหร่ตอนนั้นแม่ให้มา270บาทนั่งรถไฟจากพิจิตรมาจากพิจิตรมาลงที่สามเสนสมัยก่อนคนไม่ได้กรุงเทพนะคุณอาครับเขาเรียกบางกอกเพลงกำลังดังอย่าไปเลยเมืองบางกอกจะบอกให้อะไรน่ะเขาเรียกบางกอกกรุงเทพอาจารย์อาจินปัญจพันธ์แต่งเพลงนี้ใช่เราก็มาบางกอกใช่ไหมมาบางกอกก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไปปตอเลยนั่งสำล้อตุกๆไปเขาขอ9บาทบอกโหผมไม่ค่อยมีแล้วสำล้อสถานีวิทยุป่ะครับไปปตอที่ยาเกียกายไปรอสมัครนักร้องกับเสน่ห์เพชรบุญเสน่ห์ที่ร้องเพลงพิชญ์บัญชาที่ชื่อพิชญ์ใช้ชื่อพิชญ์บัญชาร้องเพลงสิบหมื่นไม่ร้อยใจนั่งสำล้อไปก็ต่อราคาเขาเราคุณชอบต่ออยู่ไหมทางเราน้อยครับบอกแหมสำล้ออย่าคิดมากอย่าคิดแพงเลยปตอไม่ไกลหรอกที่ยาเกียกายเนี่ยสถานที่ที่เคยมาแต่ดาวส่งไปกันนะเอาสัก6บาทก็พอเอาตั้ง9บาทใช่มั่วไปมั่วไปเขาบอกให้ขอ7บาทกันแล้วเอา7บาทก็7บาทเออแล้วเขาเอาไปส่งหกอย่างมืดอยู่เลยนะมาถึงนี่ประมาณเกือบตีสี่กว่าถึงสามเสนเข้าไปนอนรออยู่ศาลายงใจยุทธ์นั่นแหละจนทั้ง10โมงเสน่ห์เพชรบูรณ์มาก็ไปยกมือไหว้เขาบอกเนี่ยเสน่ห์เพชรบูรณ์มาแล้วจากจำเรียนจิตสุวรรณจารการปตอเขามาบอกเนี่ยคนนี้มาแล้วเสน่ห์เพชรบูรณ์อยู่กระเป๋าแต่งตัวหล่อมาจะมาจัดรายการจัดรายการให้วงบุพการีชนก็เลยไปยกมือไหว้ฝากตัวแกที่จะเป็นนักร้องแกบอกแม่พี่ก็ไม่มีวงไม่มีวงเลยจะอยู่ยังไงบอกไม่รู้พี่ไปไหนผมก็ไปด้วยผมไม่มีที่อยู่เลยก็พาไปนอนห้องเล็กๆใส่แกนอนตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยนะไอ้สนามม้ามัน
ดังอ่ะแกก็ชอบเล่นมาเข้าทีไรก็มากินหมดเลยก็เลยแกก็เลยพาไปฝากวงดนตรีรุ่งนิรันดร์รุ่งนิรันดร์ครับนิรันดร์ช่างภาพเป็นคนจีนร้องเพลงไม่ได้เลยหัวหน้าแต่ดนตรีเขามีผลงานแต่เขามีงานเรื่อยไงงานทุกวันเนี่ยงานเล็กงานน้อยแล้วก็เป็นนักร้องประจำวงก็เลยพอได้ที่อยู่อาศัยตรงนั้นนี่ก็ตายเต้ามาแล้วก็มาสมัครอยู่วงดังๆจีรพันธ์วีรพงษ์บ้างไก่นาตาฟางกำลังดังกำลังดังไก่นาตาฟางหัวหน้าจีรพันธ์วีรพงษ์ก็สมัครสังทองสีใสอยู่มาหลายวงอยู่วงนี้แล้วได้เป็นนักร้องหรือว่าเด็กเป็นนักร้องเรียมวงแบกของด้วยตั้งเครื่องทำหมดกลองโยงกลองยาตีได้หมดกลองชุดเนี่ยนะและกลองทอมบ้าตั้งกลองแบกของแล้วตั้งเครื่องดนตรีกั้งเครื่องทรงเสียงได้ทำเนี่ยถึงได้มีทุกวันนี้ถึงทำเพิ่งเสียงเพิ่งเสียงเป็นแต่ก็ครับความฝันที่จะเป็นนักร้องดังก็ยังเข้มข้นอยู่ยังรอจังหวะไม่มีในทุนหัวหน้าก็บอกว่าอยู่ไปสักพักก็เดี๋ยวจะอ่านเป็นเสียงให้ไม่อ่านสักทีพออยู่ไปปีสองปีไม่อ่านสักทีก็ไปอยู่วงโรดิกไปอยู่วงสังทองเดี๋ยวจะอัดเพลงให้เองใจเย็นตั้งชื่อเลยชื่อไอ้ยิ่งยศเลยไอ้ยิ่งยศเดี๋ยวหัวหน้าอัดให้ก็ไม่อัดให้สักทีรอแล้วรออีกรอไม่ได้เรื่องแล้วก็เลยมาอยู่กับหมอเอื้อให้ไปวิ่งแผ่นให้สายันดังให้ไอ้หนุ่มรถไถผู้เสียสละดังไปเอาแผ่นไปแจกตามที่ไปนั่งให้เขาช่วยเชียร์สายันเขาบอกถ้าสายันดังเลยจะทำเพลงให้พอสายันดังไปหนึ่งชุดแล้วทำชุดที่สองอีกแล้วไม่ทำเวลาสักทีก็เลยไปทวงสัญญาหมอเอื้อว่าไม่ผิดสัญญาแล้วไม่ให้ผมไปวิ่งแผ่นในสายยานดังสายยานตอนนั้นตกมากตกจนทั้งหยุดวงก็เลยมาทำเพลงชุดไอ้หนุ่มรถไถใครลืมใครก่อนผู้เสียสละนั่นก็กลับคืนมาสายยานกลับมาดังพอดังแล้วก็บอกจะทำเพลงให้เราคนที่ลงทุนสายยานแต่ไม่ทำไม่ทำก็เลยออกก็เลยมาเอาเพลงส่งแอลเลอรามแล้วก็พวงที่ก็อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ผมว่านะถ้ามุมมองความคิดของผมเนี่ยเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียครับนะก็ปัญหาคือไม่มีใครลงทุนให้ไม่มีใครลงทุนเป็นคนอาภัพนายทุนไปหานายทุนที่ไหนเดินตามห้างก็บอกไม่รอมั่งตัวเตี้ยมั่ง ดำมั่งอะไรมาพูดสารพัดเรื่องให้เราหมดกำลังใจอ่ะแล้วพอไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใกล้ๆ ถ้าใช้คำอย่างนี้นะ ไม่มีใครเหลียวแลลงทุนเองเลยเก็บเล็กไปเล่นที่ไหนก็เอานะหอบหนังสือหนังสือดารานักร้องหนังสืออะไรหนังสือพวกดาราภาพเอาไปขายตามหน้าเวทีบางทีหนังสือไปจ้าเขาบอกมาคืนซื้อแล้วแบบเนี้ยเราก็ไปหาหนังสือแบบอื่นมาที่ไม่ตรงกับเขาเอามาขายแล้วก็เก็บในวงด้วยกันเองฮะในวงแต่เวลาตีไปที่ไหนก็ขายหนาหาหน้าขายหน้าเวทีให้เขาประกาศหน้าเวทีว่าขายให้คนดูคนดูด้วยเอาส่งให้เขาอ่านหารายได้หารายได้ถ้าเขาช่วยซื้อเขาก็ซื้อถ้าเขาไม่ซื้อก็เลยมันมีความคิดอยู่ในหัวหน้าเราจะทำยังไงให้หนังสือขายดีเราก็คิดคนไทยมันชอบเล่นหวยนะสมัยก่อนเนี่ยหวยมีเสี้ยวเดียวใช่ไหมครับครับเสี้ยวเดียวใบแล้วอะไรใบละ10 บาทหรือไงนะนะก็ซื้อลอตเตอรี่เลยเอากรรไกรตัดซีกลีกซีกซีกแล้วก็ใส่ไปในหนังสือแล้วก็สลับกันไงสมมติหนังสือ100 เล่มน่ะเอาลอตเตอรี่มาสัก20 ใบแล้วก็ใส่ไปหน้าเวทีเลยใส่เดี๋ยวนั้นเลยคล้ายกล่องสุ่มทุกวันนี้ใช่แต่อาจารย์สอนเทพนี่ทำมาตั้งแต่40ปีที่แล้วใช่สับให้เขาเห็นเลยนี่ลอตเตอรี่ใส่ในนี้นะครับท่านผู้ชมครับแฟนเพลงครับอย่างนี้เลยนะเพราะหัวหน้าก็ให้โอกาสเราไงแล้วก็รีบใส่แล้วก็สลับสับแล้วก็อุ้มหนังสือลงไปโอ้โหบางคนซื้อ3 เล่ม5 เล่มพอได้ตารีเราชูแล้วนี่ได้แล้วได้แล้วโอ้โหเอาวักวักแป๊บเดียวไปลอยไปลอยเล่มขายหมดหมดเลยเพราะว่ามันไม่ได้ดูหนังสือแล้วอยากได้ลอตเตอรี่ก็เรารู้ว่าคนไทยน่ะชอบเล่นหวยตอนนั้นก็เลยมีเงินเก็บก็มีเงินเก็บก็ได้เงินมาอัดเพลงสวยเรียรามก็เลยลงทุนเองเพราะว่ามันเนื่องจากว่ามันไม่มีใครคนเหลียวแลไม่มีใครลงทุนให้ไม่มีใครลงทุนก็เลยอัดเพลงสวยเรียรามฝนจางนาหายก้าครับไปอัดที่ห้องฉลองริมน้ำที่วงจุฬารัตน์ดังมากนะห้องนี้นะก็เลยไปอัดตรงสะพานชักพระเลยตรงไอ้ตลิ่งชันไปอัดที่มีเรือผ่านมาเขาจะพากมาให้คนไปโบกเรือวิ่งมาเรือหางยาวอ่ะเสียงมันจะเข้าใช่มั้ยเข้าก็ยกพากมาเรือก็จะดับเครื่องตรงโน้นมาแล้วก็พอเลยไปแล้วก็จะเร่งเครื่องไปแล้วต้องเลยห้องอัดก่อนกําลังอัดเสียงอยู่วันอัดนะก็วันอัดวันนั้นมันเป็นอาถรรพ์ชีวิตของผมเนี่ยมันเป็นชีวิตที่แปลกวันที่อัดเพลงเนี่ยครับมันดังตั้งแต่วันอัดเลยหัวหน้าดังเพราะอะไรกําลังอัดเพลงสวยเรียรามอัดไปแล้ว
แล้วก็อ่านเพลงฝนจางนางหายนี่ฝนก็โปรยลงมาแล้วโอ้น้องแก้วไปอยู่หัวใดครับผลปรากฏว่านักดนตรีเนี่ยกำลังซ้อมก็อยู่ในสมบัตินักวิพากษ์แยกเสียงดนตรีนะอาจารย์สมบัติเนี่ยซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วเสียชีวิตด้วยโควิดที่เรียบเรียงเสียงดนตรีนะมาถึงผักประตูเลยหน้าประตูนะพวกเข้ามาเลยชี้เลยอ๋อมึงเอาเมียน้อยมาคอเคลียร์แบบนี้เหรอโอ้โหเอาแล้วมึงจะอยู่เลยตบตีกันเปียงปังเปียงปังถึงเมียน้อยเมียหลวงโอ้โหฉากกันหน้าดูเลย พอดีหมาเจ้าของห้องอัดครับไอ้พันตะเปเชียนตัวใหญ่ มันเห็นคนตีกันเนี่ยหมาเนี่ยแปลกมันเข้าร่วมเลยมันกัดเมียน้อยด้วยเมียหลวงคนละก้ม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 กัดโอ้โหกัดเละเละหมดเลยขาเขือไอ้เราก็ห้ามไม่ได้ก็กลัวหมากัดเราเจ้าของห้องอัดอยู่ก็วิ่งมาวิ่งมาไล่หมาออกผลปรากฏว่าทำไมรถเข้าไม่มีสมัยก่อนไอ้ตรงสะพานชะพระมันมีตรงลงเรือรถเข้าไม่ได้ถนนยังไม่มีมีแต่ทางเดินก็เลยทำไงเขาบอกชาวคณะหยุดอัดคนนะเจ้าของอัดผมต้องเอาพาเขาไปลงเรือไปเย็บแผลก่อนไปโรงพยาบาลก่อนเขาก็เรียกเรือมาดักเรียกเรือเอาเรือเหมาไปเลยแล้วก็เอานักดนตรีคนที่เล่นกีตาร์ไปด้วยหลักโอ้เงินเราก็มีแค่นี้ห้องอัดก็จะหมดเวลาหมดเวลา5โมงเย็นทำไงนี่4โมงเย็นแล้วยังไม่กลับเลยพอกลับมาปุ๊บข้านักดนตรีก็บอกคุณน่านอาจารย์สมบัติทางบ้านว่าพี่บัตรไปแล้วกลับไปแล้วส่งกลับไปแล้วทั้งคู่อ้าวแล้วทำไงปล่อยฮะบ้านใครบ้านมันไปกลับเองแล้วเมียน้อยไม่หลงเข้านะอาชาวนาพร้อมๆบอกโหอาฉลองเจ้าของห้องอ่านเนี่ยมันจะหมดเวลาแล้วเขาบอกไม่เป็นไรทำไปจนกว่าจะเสร็จงานไม่เป็นไรเขาบอกเพลงมันดังอยู่แล้วบอกเพลงมันดังแล้วเขาพูดมาอย่างนี้นะเนี่ยดังตั้งแต่ห้องอัดแล้วผมไปตีกันใช่ไหมหมาเหมือกันผมเขาบอกเอ้าชาวคณะเอ้าดังตีนอนหลับรออยู่นะตั้งแต่บ่ายมาเนี่ยสี่โมงเย็นแล้วเอ้าชาวคณะเอ้าซ้อมขึ้นแต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 นเฮ้ยกีตาร์ไม่มากีตาร์ทำไมไม่มาวะเขาคนละมุมนางตีเขาต้องอ่านคนละมุมครับนางตีมือกีตาร์พี่บาสกีตาร์ผมใช้ไม่ได้เอาเป็นไรก็อีทพวกนั้นเอามาตีคอกีตาร์ผมหักไปแล้วกีตาร์หักล่องแรงเลยเพลงฝนจางนางหายไม่มีกีตาร์ก็เลยใช้เบสแล้วแกก็ไปหาปิโนแบบยับย่ายเต็มหมดแกก็ปัดๆย่ายออกปังปิโนทำคอร์ดก็เลยเพราะไปก็เพราะไปทั้งที่ไม่มีกีตาร์แต่ก็เพลงก็ดังนะก็เพลงที่น่าสนใจเนี่ยก็สองเพลงเนี้ยที่เป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับสร้างชื่ออาจารย์ผมถึงบอกมีบุญภาวาสนาส่งบุญมีแต่กรรมบังที่เคยเขาพูดว่าคนเนี้ยมีบุญมีแต่กรรมบังมันเป็นเรื่องแปลกเพราะทำเพลงนี้มาเป็นมาสเตอร์ลงทุนไปหมดทั้งหมดเลยนะเอาไปให้เสริมวิทย์พัฒนาไอเสริมวิทย์แผ่นเสียงเสริมวิทย์เสริมวิทย์น้องชายเขาเมโทรฮิวรการห้างเมโทรที่ประตูน้ำใช่เขาเป็นพี่กับน้องกับเสริมวิทย์ตรงไอ้สี่ย่านครับเพราะรู้จักเขารู้จักกับเจ้าของเนี่ยเคยไปทานข้าวที่ร้านแก บอกเฮียผมทำเพลงมาฝนจางนางหายสวยเรื่องราวเพลงดีมากเฮ้ยเขายังไม่ทันฟังเลยเองเอามาทางไหนเองเอาไปทางนั้นจะใครเอาไปเถอะบอกเฮียไหนๆเรารู้จักกันเผื่อเพลงมันดังขึ้นมาเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่มาเสนอไม่มาบอกให้ไงฮะไม่สนใจก็เลยไปหาแถวๆพันเหล็กเขาก็ไม่เอาไม่มีใครเอาไม่มีเขาเลยมันได้คือนายสีไพบูลย์บางแคเนี่ยเมื่อก่อนเขาปั้นลมสีธรรมราชกับลุงโพธารามใช่ไหมก็ไปให้เขาดีกว่าไปให้เขาฟังลูกชายเขาจะไม่เอานะเขาบอกคุณแม่ถ้าสงสารจะทำก็ทำเพื่อเขามาให้ฟรีๆไปเซ็นให้เขาฟรีเลยเพลงดังออกมาตอนนั้นเราขายเป็นล้านตลับครับถ้าเป็นของเราเองเนี่ยเป็นล้านตลับเนี่ยขายหน้าปกเทพอ่ะป่านนี้ก็รวยมหาศาลเลยใช่ไหมอาจารย์ครับอยากจะถามที่มาของคอนเซปต์ความคิดของส่งแอลเรียนรามเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นเรามีอาจารย์มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความคิดให้คนแต่งใช่ไหมคุณสถิตพงศาพรเขาแต่งมาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนพาณิชย์ตั้งตรงจิตซึ่งเราก็มีตังบ้างอะไรบ้างแล้วก็ส่งให้เขาเรียนอะไรเงี้ยให้เขาอะไรเงี้ยนะผลปรากฏว่าก็เลยแกก็บอกแม่ถ้าพาณิชย์เนี่ยมันแคบเขาบอกเอาตัวละครนางเอกไปไว้ที่รามได้ไหมแล้วบอกแต่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นที่มาแย่งแฟนเราไปเนี่ยที่แฟนแย่งผู้หญิงคนนี้ไปเนี่ยนะไม่ใช่เป็น
ในร้อยสามทหารศึกษาด้วยกันอะไรพวกนี้ไม่ใช่เป็นทหารเรือแล้วก็แต่งเขาก็ไปแต่งงานกับทหารเรือทุกวันนี้คงจะยังอยู่ด้วยกันนะก็เลยบอกเอางี้กันสร้างตัวละครไปอยู่ที่รามแล้วก็มีผู้ชายเป็นในร้อยสามพรานและเราเป็นคนจนฐานะไม่มีนะเราขับขับรถสองแถวดีกว่าก็สร้างเป็นละครขึ้นมาให้แต่งแกก็แต่งเพลงชื่อน้ำร้อนชื่อเพลงมาเลยช้ำรักพ่อในร้อยกับสองแถวอกหักไปอัดเพลงเสร็จเรียบร้อยที่ห้องอัดก็ไปตั้งชื่อเลยแกก็ด่าเฮ้ยสอนเทพนายจะตั้งชื่อเพลงนี้ได้ไงสองแถวอกหักกับไปในร้อยช้ำรักพ่อในร้อยบอกไม่ฮะผมไม่เชื่อผมชื่อส่งเอลลาเฮ้ยนายนี่รู้ไปหมดเลยนะเอาเชื่อผมนะชื่อส่งเอลลาก็นักเอกเคลื่อนมันเกิดที่รามอ่ะเราก็ว่ากันดีว่าเชื่อผมสักครั้งอะแกถึงหยวนหยวนนะเออเชื่อที่โดนเลยนะชื่อมันโดนอยู่แล้วถ้าชื่อสองแถวอกหักทำรักพ่อในร้อยมันใครก็คิดได้คิดได้ใครก็คิดได้มันไม่โดนมันไม่สะดุดไม่โดนไม่โดนใจไม่สะดุดแค่ชื่อสองเอลลามคนก็เอ๊ะมันอะไรวะสองเอลลามเขาก็อยากจะเปิดใช่ไหมโอ้แล้วเพลงสมัยนั้นเนี่ยผมเองยังจำได้ว่ามันดังเปรี้ยงป้างแบบธรรมชาติสถานฟ้ามันดังธรรมชาติไม่ได้จ้างใครเปิดดินเลยไม่ได้จ้างใครเปิดสักกระบาดอาจารย์ก็ได้เก็บบุญเก่าก็คือไปวิ่งส่งแผ่นเสียงนี่แหละที่เขาใช้ใช่ไหมที่เขาใช้ก็เลยรู้จักนักจดนักกรแล้วก็แผ่นเสียงไปวิ่งเองเลยไปวิ่งให้เขาช่วยเปิดนะถ้ามีว่างช่วงไหนก็เปิดให้ด้วยหรือสถานีเริ่มเปิดเช้าเมื่อก็เอาวอร์มเครื่องเนี่ยเปิดให้ก่อนเขาก็ช่วยนะเพื่อนๆที่เป็นคอนโทรลเนี่ยนะอยู่กันจนแบบสนิทกันเหมือนเพื่อนฝูงเลยเขาก็ช่วยว่างไม่ได้ว่างก็จะเอาเพลงแย่ให้เปิดให้เงี้ยออกอากาศให้เนี่ยพอทีนี้เนี่ยเพลงมันทั้งโดนทั้งอะไรก็โอ้โหกระหึ่มเลยนะกระหึ่มกระหึ่มมันก็เลยเป็นอาจารย์ก็ตั้งวงดนตรีตั้งวงดนตรีดูประมาณสัก3ปีสามปีก็อุปสรรคอีกแล้วคนที่ทำวงโทษทีคนที่ทำวงเขาก็เอาไว้มือโป้งมือปืนมาแล้วทำไมอ่ะมือปืนมาคุมวงเอามือปืนเมืองเพชรมาคุมวงอุ้มเลยไม่อุ้มมาคอยคุมวงคุมวงอ๋อคือสมัยนั้นเนี่ยมันอิทธิพลของตอนที่ของไอ้นักเลงเมืองเพชรเนี่ยยังไม่ค่อยมามีเปียกบ้านโป่งอยู่คนนึงครับอยู่ซอยบุปผาบุปผาสวรรค์พี่เปียกก็มาก่อนแล้วคุมน้องๆหนูๆอยู่แถวบ้านโป่งใช่ไหมเขาก็มาคุมวงผินศรีวิชัยก็คุมซอยบุปผาทุกวันนี้พี่เปียกก็ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นนักร้องนักเลงก็ไม่มีแล้วไม่มีแต่ว่ามาถ่ายธรรมะแล้วแล้วตอนหลังๆเนี่ยตอนอาจารย์ดังเนี่ยครับสอบมือสมุดผู้จัดการวงที่ชวนไปตั้งวงเนี่ยให้ 20% รับ 20% นั้นมาคืนงานหา 30,000 เนี่ยต่อละคืนเนี่ยหา 30,000 เนี่ยตอนนั้น 30,000 ใช่มั้ย 30,000 เนี่ยเป็นทั้งวงเนี่ย 30,000 ถือว่าทําเงินสมัยนี้ก็ 300,000 ต่อเดือนต่อคืนใช่มั้ยใช่ครับเราก็ได้คืนละ20%ก็คือละ 6,000 ตอนนั้นปีพ.ศ. 2522ครับ22ดังช่วงลอยกระทงเลยเพลงนี้กําลังลอยกระทงเลยกําลังฮิตเลยเขาให้ 20% ผลปรากฏว่าให้มาแค่2งานคืนละ 6,000 บาทได้2งานนอกจากนั้นก็เปลี่ยนความคิดใหม่ทำเอาหนังสือมาให้เขียนเลยคืนนี้เล่นที่ไหนที่ไหนที่ไหนค่าตัวเองเอาไป500ก่อน300ก่อนและนอกจากนั้นเขายืมไว้จะมาปรับปรุงพัฒนาวงคือเขาหลอกเราไงผลปรากฏเราเห็นท่าไม่ดีแล้วเล่นกันแบบนี้มันนานแล้วเนี่ยเป็นปีแล้วเราโหไม่รู้กี่แสนกี่หมื่นกี่แสนแล้วนี่ครับก็เลยบอกผมไม่เป็นหัวหน้าวงแล้วนะผมจะออกผมจะออกตอนนี้เจ้าภาพเนี่ยหางานข้ามปีไว้หมดเพราะผลงานนักเต้นหางเครื่องเขาเรียกหางเครื่องไม่ใช่แดนนะหางเครื่องเนี่ย40สาวงามจากรับแรงอุตริตมันสวยสวยงั้นเขาเห็นผลงานเราจะมาเจ้าภาพก็หาเล่นปีนี้เขาหาข้ามปีปีหน้ามาเล่นใหม่พอเราบอกว่าลาออกจากหัวหน้าวงเนี่ยเขาก็ส่งคนไปตอนไปเดินสายตะวันออกจะกลับมามีป่าตอกลอดตอกไปด้วย มีคน3คนซึ่งเป็นเลขาของทางผู้จัดการวงบอกว่าคิดดูให้ดีนะหัวหน้าจะลาออกทำไมปีหน้างานก็เยอะพี่สอกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าแค่คิดมากยังไงก็กลับไปเป็นหัวหน้าวงทำวงต่อเถอะบอกผมพูดคำไหนคำนั้นผมไม่กลับไปนะครับพูดคำไหนคำนั้นคือพูดแล้วเนี่ยผมจะกลับคำไม่ได้แล้วจะไปตั้งวงเองเหรอบอกไม่แน่นะผมก็ชื่อเสียงมันยังดีอยู่ก็คงจะตั้งวงก็พูดมาคำเขาบอกหัวหน้าคิดดูให้ดีนะอีกคนหนึ่งถือไมค์ร้องเพลงหน้าเวทีอีกคนหนึ่งเอาปืนไปส่องอยู่ข้างเวทีโอกาสพลาดมันเยอะนะก็รู้ไม่ใช่หรือว่าพี่สอเขามีมือปืนบางเพชรมาคุมวงเขาพูดมาไงเอ
หลานก็บอกเกิดหนเดียวตายหนเดียวเขาชื่อพิบัติบัตรเบเล่พิบัติเกิดหนเดียวตายหนเดียวไม่เป็นไรแล้วผมอ่ะครับพอกลับมาก็มานั่งคิดเอ๊จิ้งจกทักเราจะออกจากบ้านอะไรต้องเอจใจมีอะไรข้างนอกเราจะมีเกิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยจิ้งจกทักอะไรต้องเฉลียวใจยังไม่เอจใจเอ๊นี่คนมาบอกอย่างนี้แล้วจะทำไงก็เลยมาปรึกษากับแม่ไพบูลย์ศรีบังแคแม่ทัศนีศรีประสงค์เป็นแม่บุญธรรมเจ้าของน้ำยาแท้งคลอสซูเปอร์ทุกวันนี้มีชีวิตอยู่กับป๋าพี่บูลย์เจ้าของโรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยาอยู่ท่าพระครับบอกคุณแม่ครับมีปัญหามีอุปสรรคซะแล้วก็ถามไปเล่นที่ไหนบอกเล่นไม่ได้แล้วแม่มันมีอุปสรรคก็เล่าความทุกข์อย่างที่เล่าให้ฟังครับเขาบอกงั้นเธอต้องไปบวชแล้วบอกจะไปบวชที่ไหนอ่ะเฮ้ฉันจะพาไปบวชฉันเป็นเจ้าภาพบวชให้หมดเลยบอกเอางั้นเหรอบวชที่ไหนไปบวชวัดปากน้ำพระศรีเรือนอ่ะบอกฉันเป็นอุปถัมภ์วัดอยู่ครับบอกอ้าวคุณแม่รู้จักเหรอบอกโอ้ยใส่บาตรพระวันข้าวหุงข้าววันละถังละถังพระไปรับบาตรที่ข้างบริษัทที่บาตรบริษัทเขาอยู่ใกล้ๆวัดปากน้ำครับเดี๋ยวไปฝากท่านเจ้าคุณช่วงตอนนั้นยังเป็นท่านเจ้าคุณอยู่ใช่ปะครับครับไปฝากให้เป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสมเด็จช่วงเนี่ยครับก็นัดวันบวชเลยก็ไปบวชที่วัดปากน้ำว่าบวชที่วัดปากน้ำบวชถือปฏิบัติธรรมอยู่นานเหมือนกันครับนานกี่พรรษาก็ประมาณสักพรรษากว่าแล้วก็มาคิดเอ๊ะแล้วเราจะอยู่อย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าชีวิตเรามันจะพ่อแม่เราอะไรชื่อเสียงเราก็หายไปทุกวันทุกวันเขาไม่ได้ไปสถานีวิทยุเราเขาไม่เปิดแล้วนะเพลงนักจัดรายการเขาเราไม่เคยไปเยี่ยมเยียนเลยเนี่ยตั้งแต่ดังมาไม่ไปเลยเงินก็ไม่มีไปเลี้ยงใครเลยคิดมากเอ๊ะดังมามีแต่ชื่อแล้วไม่ได้เงินเลยก็ไปบวชออกมาก็เลยมาออกมาศึกออกมาดีกว่าเวลาท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จช่วงสุประเสริฐนะครับท่านก็อวยพรให้มาทุกอย่างให้มาทําธุรกิจอะไรให้ประสบความสําเร็จนะลูกนะอย่างเงี้ยไปทําแต่สิ่งที่ดีนะท่านให้ธรรมะมาเยอะตอนที่ศึกออกมาแล้วก็หลังจากศึกออกมาแล้วก็เริ่มมาเรียนมาเรียนเรื่องยาเอาตำรามาก็ประกอบกับที่อาจารย์ก็รู้สึกว่าความดังในเรื่องของเป็นนักร้องเนี่ยมันที่สุดแล้วด้วยหรือเปล่ามันยังไม่ถึงที่สุดที่จะดังมันจะน่าจะมีเพลงดังอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่ามันดังแค่ส่งเอลเลอร์รามฝนยังหายมันก็ถึงที่สุดของเพลงความดังแต่นี้ว่ามันน่าจะมีเพลงอัดไปเรื่อยๆและดังเหมือนกับนักร้องอย่างสายันสัญญาพวกยอดรักสายใจแล้วเราเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยแต่เราไม่มีโอกาสทำเลยเพราะเราเปลี่ยนความรู้สึกแล้วว่าถ้าเราไปร้องเพลงให้มันดังอยู่เนี่ยคนที่เคยรับผลประโยชน์เป็นคนทำวงกับเราเนี่ยมันก็จะต้องเกาะเราเออมันก็เอาเปรียบเราเอาเปรียบมันก็ต้องเกาะเราอยู่ตลอดมันก็ดิ้นไม่หลุดนะเออเป็นท่าคอยดูดเลือดเราถูกต้องเหมือนถูกสูบเลือดถูกกินเลือดกินเนื้อเราตลอดแล้วก็ไม่กลับไปตรงนี้นี่เป็นชะตาชีวิตที่ผลักดันให้มาอีกเส้นทางมาอีกเส้นทางหนึ่งเบี่ยงเลยเบี่ยงเบนชีวิตมาเรียนรู้เรื่องยาก็มาทำยาทำยาตอนแรกก็ทำด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองเพราะว่ามีสูตรเรามีสูตรยาอยู่มีสูตรยาสมุนไพรจากพ่อแม่ครับทำมาตั้งแต่สมัยยังไม่ดังแล้วแต่ว่าไม่ได้จริงจังอะไรเลยไงพอหลังจากเพลงดังไปแล้วก็ไปบวชกลับมาเนี่ยเราก็ได้ธรรมะได้อะไรได้ช่วยคนช่วยมนุษย์การช่วยชีวิตมนุษย์มันเป็นบุญกุศลนะอะไรช่วยเขาพ้นทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นอานิสงส์เป็นบุญอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทํายาบางทีไปขายยาคนยาจะเป็นยาหม้อเนี่ยคนนี้ไม่มีตังค์มาขอยาที่จะไปรักษาโรคให้กับพ่อแม่แล้วก็ได้กําไรจากในนี้เอ้ามีกําไรครับไปค่ายาตรงนั้นก็ให้เขาไปฟรีเงี้ยมันก็เป็นบุญหนุนมาเรื่อยๆมันจะน่าจะเป็นอานิสงส์อาจารย์ตอนแรกเนี่ยที่ทํายาหม้อเนี่ยเป็นยารักษาโรคอะไรครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นในพวกคนจะเป็นพวกอัมพฤกษ์ที่เดินไม่ค่อยได้พวกหลอดเลือดตีบเพื่อนพวกไปน้ำตาลสูงพวกเบาหวานเนี่ยยาพวกนี้มันจะไปช่วยฟื้นฟูพวกตับอ่อนให้ตับอ่อนแข็งแรงทำให้ร่างกายดีเพราะคนที่เป็นเบาหวานเราเรียนรู้มาคือตับอ่อนในร่างกายเสื่อมโทรมจึงเป็นเบาหวานก็ยาพวกนี้ก็ไปช่วยฟื้นฟูแล้วก็ทำให้คนที่เป็นแล้วหายเขาบอกต่อๆกันในตรงนี้มันก็ยาก็เลยขายดีขายดีก็เพราะว่าคนมันเป็นโรคแบบนี้เป็นโรคแบบนี้แล้วโรคแบบนี้ส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาลมาหมอก็ให้มาทำใจอยู่บ้านเขาไม่มีที่พึ่งเขาไม่รู้จะไปหาใครเขาจะเข้ามาหาเราเพราะได้ยาจากเราเมื่อดีแล้วหายแล้วเนี่ยมันโอ้โหเขาประทับใจแล้วเวลาเขาจะมาซื้อยาใหม่ของกินเนี่ยหิ้วกันมาพลุงพลังมาฝาก
ฝากอาจารย์สอนนอกจากเสียค่ายาแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความประทับใจที่ที่เราได้ช่วยเขาแล้วก็จุดเปลี่ยนของอาจารย์อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการทำงานการขายยาแบบเป็นหมอยาธรรมดาครับครับมาตั้งบริษัทครับพ่อของเพื่อนเนี่ยเป็นคนคิดชื่อนารายณ์ทองแล้วก็มอบให้เลยคือในห้างมนุษย์วัฒนสมบัติเนี่ยเป็นพ่อของเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเจ้าของปู่อินทรีทองอ่ะที่ที่เพื่อนขับรถไปเป็นตำรวจขับมาฉลองยศแล้วก็ขับไปชนรถบรรทุกปูนที่มันจอดอยู่หน้าไอ้กันตรงข้ามกับไอ้อะไรสมัยก่อนยังไม่ขึ้นนะห้างเนี้ยห้างอะไรตรงปิ่นเกล้าเนี่ยเปียกห้างอะไรพาต้าพาต้ายังไม่ขึ้นตอนเมื่อก่อนเป็นซีพีมาไก่ย่างอะไรนะตรงข้ามไปเลยรถก็ชนตายพอแกเสียชีวิตเลยคุณพ่อเขาก็มาทำต่อแล้วก็ถามว่าเห็นสันเทพเองเห็นชอบเรื่องเทพเรื่องอะไรจังเลยเนี่ยเขาเปิดดูเนี่ยเครื่องหมายนี่เองชอบไหมนะโอ้นารายทองโอ้ถูกใจเลยเองจะเอาไหมบอกเอาครับเขาก็เรียกฝ่ายกฎหมายทนายความที่บริษัทนะพาสันเทพไปที่ไอ้กรมสินธรรมยาไปที่กระทรวงพาณิชย์บางกระทรวงพาณิชย์มันก่อนอยู่ใกล้โรงเรียนตั้งตุนจิตใช่ไหมอยู่ใกล้แถวไอ้ท่าเตียนอ่ะพาไปเลยไปจดเครื่องหมายการค้าให้สันเทพไปเลยนารายทองมันก็ที่มาไปตรงนั้นแหละครับที่มีเครื่องหมายการค้าก็รวมทั้งเซตบริษัทอะไรให้ด้วยใช่ไหมทำให้หมดวางแผนให้หมดบอกว่าเฮ้ยเราจะให้นายเขาเรียกนายเราจะให้นายเป็นในห้างบอกในห้างไหนห้างนาหรือเปล่าเฮ้ยห้างจริงๆที่ว่าบอกกันเลยเขาก็เลยตั้งทำให้สนับสนุนให้แต่ไม่ให้เงินให้แนวความคิดให้ช่องทางก็ต่อสู้เองก็คือทำยาหม้อเนี่ยขายแล้วก็มันก็มีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของใบอนุญาตใช่ไหมฮะก็เลยมาเปิดโรงงานสร้างโรงงานขึ้นเล็กๆน้อยๆเอาโรงงานแบบจากเล็กๆขึ้นมาค่อยๆไต่เต้าพอเรามีใบอนุญาตโรงงานก็ให้เวชเภสัชที่คุมโรงงานเนี่ยไปเอาตำราเนี่ยไปขึ้นตำราจดทะเบียนที่อย.เมื่อก่อนนี่โอ้โห2ปี3ปีทะเบียนนี่จะตกเดี๋ยวนี้ไม่นานทะเบียนได้เร็วกว่าเมื่อก่อนนี่โอ้กว่าจะผ่านวิเคราะห์การวิเคราะห์การวิจัยของยาเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นทะเบียนยากเดี๋ยวนี้ออกง่ายเมื่อก่อนนี่3ปีบางที5ปีบางตำรับเพิ่งจะออกก่อนหน้านี้ก็พอไม่มีใบอนุญาตก็ขายเป็นยาขายยาหม้อแล้วเรียกว่าลักลอบเพศสัตว์อ่ะลมซ่อนก็ทำมาอย่างนี้แหละพอคนเขาเจ็บป่วยเขาว่าไม่เป็นไรพร้อมเมื่อไหร่ก็โทรไปบอกหรือว่าบอกกันแล้วกันโทรไปบอกว่ายามีแล้วอะไรเงี้ยเมื่อก่อนใช้โทรศัพท์ไอ้โทรศัพท์เมื่อก่อนมันสมัยก่อนเป็นแพ็คลิงใช่ไหมโทรศัพท์พวกมือถือยังไม่มีก็ใช้โทรบอกกันเงี้ยอายามีแล้วเขาจะมาเอาเงี้ยเมื่อก่อนการส่งข่าวเนี่ยในการโฆษณา เรื่องสรรพคุณยาสูตรยาอะไรต่างๆที่จะแก้ปัญหาโรคนั้นโรคนี้เนี่ยใช้วิธีผ่านทางไหนฮะมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียใช้วิทยุอย่างเดียวก็ใช้วิทยุบางทีคนไข้ที่เขาเป็นเขาจะโทรมาทางวิทยุนะแล้วก็ถามว่ามาจากโทรจากไหนครับอาจารย์สอนเทพพูดนะเขาจะบอกป้าชื่อนั้นชื่อนี้ป้ามีอะไรเหรอครับโทรมาอ๋อโทรมาขอบคุณอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนฉันเป็นโรคนั้นโรคนี้เป็นเบาหวานน้ำตาลฉันลงแล้วเดินไม่ไหวเลยเมื่อก่อนเนี่ยดีแล้วเนี่ยจะเอายาเพิ่มอีกจะเข้ามาหามียาพร้อมไหมอะไรเงี้ยก็จะพูดอย่างเงี้ยทีนี้คนที่ฟังอยู่ข้างบ้านเขาก็จะฟังว่าคนนี้เป็นแล้วคุณป้าเบอร์อะไรล่ะขอเบอร์หน่อยได้ไหมเขาก็บอกเบอร์ใช่ไหมพอบอกเบอร์คนที่ฟังอยู่ทั้งบ้านหลายๆคนหลายจังหวัดเนี่ยเขาก็จะจดเบอร์เขาจะโทรมาถามป้าคนที่โทรมามีอยู่วันนึงมีโทรเป็น40คนเนี่ยเขาจะโทรไปต้องจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ที่หายจากอาการที่เป็นแต่ละอาการไม่เหมือนกันแต่ละคนใช่ไหมก็โทรมาแล้วก็ขอเบอร์ให้เบอร์โทรกลับไปให้เบอร์โทรกลับหลังจากนั้นก็ยังมีฝ่ายต่อต้านนี่เป็นเทคนิคคนต่อต้านก็คือพวกจัดรายการนี่แหละขายยาเหมือนกันก็ออกอากาศนะมีนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งให้ไอ้พวกหน้าม้าหน้าหมาโทรศัพท์เข้ามาว่าเป็นงั้นเป็นงี้หายโกหกทั้งนั้นนะโกหกหลอกลวงว่างั้นนะแล้วก็โอ้ญาติยาก็โทรมาคนนั้นก็โทรออกอากาศฟังเขาออกอากาศด่าอาจารย์ฟังมั้งหรือเปล่าแล้วอย่างเงี้ยนะเขาบอกไม่เป็นไรนะครับผมรู้เข้าใจพรรคพวกกันงั้นแหละเขาก็อิจฉาธรรมดานะคนอิจฉาตลอดก็เ
าทำไม่ได้เขาก็ต้องตอบโต้ทางวิทยุแต่เราก็ไม่ตอบโต้เขาหรอกครับเขาก็พูดว่าทอดยางงูนะไม่จริงเราก็หกเมื่อก็พูดมาแบบนี้เราก็มันมีทางตันนะหัวหน้าเราก็มีทางออกใช่ไหมครับพอคนป่วยโทรมาเนี่ยปุ๊บเราจะทำไงเราก็จังจิตอธิษฐานพอจบที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นเสียงจากคุณป้ามนทาฤทธิ์เรียงนามโทรศัพท์มาเมื่อสักครู่นี้ข้าพเจ้าในนามพระอาจารย์สนเทพสังทองขอแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ท่านทราบขอสาบานต่อหน้าพระแก้วมรกตหลวงพ่อพุทธโสธรหลวงพ่อพระจุลราชองค์พระสยามเทวาธิราชเสด็จพ่อเราเมืองเจ้าพ่อสันเวียง77จังหวัดศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยขอสาบานตนถ้าข้าพเจ้ากล่าวความเท็จไปจ้างวานให้ป้ามนทาโทรศัพท์มาพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจประชาชนมอมเมาหลอกลวงท่านก็ขอให้ฟ้าดินจงลงโทษให้ข้าพเจ้าเกิดภัยพิบัติให้หมดลมหายใจภายใน3วัน7วันให้ตกอยู่ใต้ขุมนรกอเวจีถ้าเป็นเรื่องจริงตามที่ได้พูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรในตัวครอบครัวญาติมิตรและทุกท่านที่ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับและโปรดอย่าลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อจากข้าพเจ้าโดยเด็ดขาดเชื่อต้องไปสู่ให้ได้แล้วก็เชื่อขอบพระคุณครับก็จะพูดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีคำสาบานตรงนี้หัวหน้าคนก็ไม่เชื่อใช่ครับที่ไหนก็ทางไปหมดมันก็เข้าทางคนที่ให้ร้ายเราก็มันมีทางตันเราต้องหาทางออกให้ได้ไงนี่ตอนนี้คนเอ๊ะทำไมที่เรื่องจริงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอ้างมาอย่างนี้มันตายใครจะมาให้ร้ายกับตัวก็เลยทำให้ขายดีขึ้นอีกแสดงว่ารวยมาเนี่ยไม่ได้แบบพอถูกหวยเพราะคำสาบานนี่แหละเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนี่แหละที่เอ๊ะทำไมคนที่ทำยาสมุนไพรยาพื้นบ้านเนี่ยถึงได้มีเงินกันนะอย่างหมอเสงอย่างเงี้ยฮะโอ้โหเงินแกเอาอย่างเงี้ยใส่ตู้เย็นยังล้นเลยผมขอขัดครับขัดหัวหน้าครับมันไม่ใช่พูดเข้าข้างตัวเองนะครับคนที่ทำยาสมุนไพรเนี่ยยาพุทธคุณธรรมคุณสามคุณโมยฤทธิ์เนี่ยเป็นยาตำรับตำราที่บรรพบุรุษเนี่ยคนโบราณเนี่ยจะเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์นะบางทีเขาทำตำราวะเนี่ยไอ้ยีตนใดเอาตำรับตำราข้าพเจ้าไปใช้ไปขายไปกินอะไรเงี้ยขอให้เมียนเป็นไป3วันกี่วันเขาจะสาบแช่งไว้ในตำรับตำรายานะวันนี้เราทำเนี่ยเราก็ต้องไปขออนุญาตขอจุดธูปทำบุญให้เขาแล้วก็ทำบุญทำกุศลควบคู่กันไปด้วยนะเราจะได้อายุยืนเพราะตำรับตำราเนี่ยเขาจะมีสาบแช่งไว้คนโบราณเนี่ยถือว่าเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องไปขออนุญาตในตำราไหว้ครูยาทุกปีต้องแจกยาแจกเงินแจกทุกอย่างนะปีหลายล้านบาทตอนที่ยังไม่มีโควิดนะคนมาเนี่ยวันนึง 3-4 หมื่นคนเวลาจัดงานเราก็ทำยาแจกยาที่ปลูกเสียยาพุทธคุณแจกแล้วก็สร้างโรงเย็นถวายวัดเนี่ยโรงละ 120,000 บาทเนี่ย100วัดตั้งกิจทำไปหมดแล้วต้องทำทานบารมีควบคู่ไปในหัวหน้าอย่าลืมนะครับครับคนที่ทำยาทำหลายที่ร่ำรวยเนี่ยตายหมดครับอายุสั้นหมดครับอ๋อเหรอไม่ใช่เฉพาะหมอเสงคนเดียวครับที่ท่าประจันก็ตายไม่มีเหลือแล้วครับมีแต่ชื่อตายหมดเหลือสอนเทพสอนทองอยู่คนเดียวท่านไปสืบเถอะครับเจ้าของยาตายหมดถ้าไม่คืนนี่แหละผลที่ได้มาให้กับสังคมไม่ได้เลยต้องทำอุทิศให้ครูบาอาจารย์บรรพบุรุษเจ้าของต้องรับตำรายานะไม่ใช่เอามาทำมาหากินอย่างเดียวนะอันนี้สิ่งที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะของเนี่ยหูทิพตาทิพเขามีนะสวรรค์นะครับครับตายหมดอายุสั้นหมดเลยครับนี่สอนเทพสอนทองก็69แล้วปีนี้70แล้วครับ70แล้ว70ยังดูหนุ่มอายุยืนเพราะว่าทำบุญบารมีแล้วไม่เจ็บป่วยแล้วแล้วไม่มีโรคประจำตัวตรงนี้สิครับไม่มีโรคประจำตัวตรงนี้มันภูมิใจไงครับเพราะเราเอ๊ะด้วยทานบารมีที่เราทำหรือเปล่าคนที่เจ็บป่วยคนยากไร้เราก็ช่วยไปด้วยหรือเปล่าตรงนี้ครับมีส่วนแม้แต่ศิลปินที่เจ็บป่วยหรือยากจนเนี่ยเราก็ช่วยเงินตลอดนะก็ปีละปีเดือนละ 84,000 บาทช่วยศิลปินต้องถามเศรษฐีใหม่คุณเปี้ยไรทองที่จ่ายทุกเดือนทุกเดือนนะ5ปีเป็นเงินทั้งหมด5ล้านกว่านะศิลปินที่ช่วยนักแต่งเพลงนักร้องที่ไม่มีรายได้และที่เจ็บป่วย 84,000 นี่ 84,000 บาทขันของทุกเดือนของพุทธเจ้าใช่84,000ทุกเดือนทุกเดือน5ปีเต็มๆกับคนในวงการลูกทุ่งคนในวงการลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งตลอดดอนสารเบียบก็ยังรับทุกวันนี้ดอนสารเบียบมีชีวิตอยู่แต่ว่า5ปีแล้วครบแล้วแต่ว่ายังช่วยเหลือเขาอยู่ยังช่วยคนที่ลำบากยากจนเนี่ยหรือตายเนี่ยก็ยังช่วยอ๋อมีหลักเกณฑ์ไว้ว่าทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือ5ปีครับ5ปีช่วยกันหมดทุกคนเลยก็คิดเป็นเงินก็5ล้านกว่าก็ซื้อรถเบนซ์ได้คันนึงแต่เราไม่ได้เสียดายนะเพราะใจเราเป็นกุศล
ถึงว่าเราได้ตั้งใจอยากจะทำสิ่งที่ได้มาจากการขายยาของบรรพบุรุษของครูบาอาจารย์ครูบ้านครูยาเนี่ยครับพ่อปู่หมอชีวโกนพัฒน์เนี่ยองค์ปู่ยาไรทองท่านก็คงจะประทานพรให้เราประสบความสำเร็จและหนึ่งขอให้มีสุขภาพดีเพื่อได้เป็นมั่งคั่งร่ำรวยให้เป็นกำลังใจกับญาติมิตรบริวารและคนเจ็บป่วยด้วยปัญหาของคนประกอบการทำธุรกิจยาสมุนไพรเนี่ยแล้วตำรับไทยเนี่ยอาจารย์อยากจะเสนอปัญหาให้กับรัฐบาลแก้ไขยังไงช่วยเหลืออย่างไรกับคนที่ประกอบธุรกิจนี้อยากให้เปิดกว้างอยากให้ยาสมุนไพรเป็นยาสามัญประจำบ้านคืออยากให้มีขายทั่วๆไปตามร้านค้าต่างๆเพราะมันเป็นยาบรรจุเสร็จสำเร็จรูปอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่เป็นยาบรรจุเสร็จสำเร็จทุกวันนี้ใครจะไปขายก็ต้องไปจ้างเภสัชมานั่งคุมร้านมานั่งให้เภสัชมานั่งไปขออนุญาตอย่างเงี้ย มันทำให้เกิดความยุ่งยากทางเทศยาเนี่ยไม่ต้องอธิบายมันมีข้างกล่องอยู่แล้วเนี่ย มันมีขึ้นทะเบียนเลขที่ทะเบียนตัวจีเลขที่ทะเบียนยานี่แก้อะไรเนี่ยกินยังไงวิธีการใช้มันก็หยิบขายเหมือนกับร้านโชว์หวยได้หมดจริงๆทุกวันนี้มันยังมันห้ามขายใช่ไหมมันลำบากมันเปิดต้องมันไม่เปิดกว้างบางทีปากว่าตาขยิบฟังรัฐบาลที่พูดมาโอ้กันทางกระทรวงทางรัฐมนตรีเปิดเหมือนไอ้กัญชากับไอ้กระท่อมกระท่อมเปิดเปิดแล้วคนก็ดีใจเอือแต่ว่าทางความจริงมันก็ยังมีแง่ของกฎหมายคอยจ้องอยู่มันไม่ได้มันไม่เต็มร้อยมันได้แค่ 60-70% คือต้องผลักดันให้มันเข้าถึงประชาชนต้องให้ประชาชนกินง่ายซื้อง่ายแล้วก็ให้ถึงประชาชนแล้วมันก็จะเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาของคนไทยในเกี่ยวกับยาอาจารย์ยังคิดว่าอาจารย์คิดเนี่ยจะเป็นตลาดกลางให้กับคนที่ทำสมุนไพรปลูกคือสมมติว่าปลูกว่านช่างมะลูกหรือว่าฟ้าทลายโจรเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะหรือว่าใบทองบรรช่างหรือพวกหนุมานประสานกายพวกไอ้สมุนไพรที่เป็นเครื่องยาเนี่ย คือถ้าประชาชนเกษตรกรเนี่ยหัวหน้าคือร่วมกันปลูกเนี่ยนะเราเป็นตลาดกลางเนี่ยแล้วให้ราคาจัดตั้งราคาแล้วโรงงานเรามีผลิตเนี่ยเราก็ผลิตออกไปในราคาที่ไม่แพงสู่ออกประชาชนไปแล้วก็คนที่ปลูกเนี่ยเขาปลูกได้แต่เขาไม่มีแหล่งขายตรงนี้แหละคนที่ปลูกยาขายแต่ไม่รู้จะขายยังไงไม่รู้ใครจะซื้อแต่ถ้าเรามีโอกาสเปิดเป็นตลาดกลางและรับซื้อเนี่ยคนก็บริษัทไอ้ดาราทองเนี่ยพร้อมที่จะทำตรงนี้พร้อมที่จะทำตรงนี้โรงงานเรามีตั้ง4โรงงานผลิตยาอย่างเรื่องกัญชาเนี่ยอาจารย์มันซึ่งมันจะปลดล็อกอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็ประมาณวันที่8มิถุนายนที่จะถึงเนี่ยนะครับนะฮะสามารถทำยารักษาโรคอะไรได้อาจารย์มีแผนการที่จะนำกัญชาเนี่ยมาใช้เป็นยาในเครือบริษัทหรือไม่มันมีสูตรอยู่ที่จะใช้กัญชาผสมมันก็มีผสมเป็นส่วนของมันเป็นพิกัดของมันนะแต่ถ้าจะไปอัดเต็มๆที่นะไม่ได้แล้วคนก็หัวทิ่มหัวตำครับแค่สารสกัดจากไอ้กัญชาเนี่ยเอามาใส่แคปซูลเนี่ยอาจารย์เสน่ห์ที่ร้องเพลง10,000ไม่ร้อยใจลูกชายเอามาให้กินเขาบอกแกกลัวจะเป็นมะเร็งลำไส้เอามาให้กินแค่3เม็ดเดินหัวทิ่มเพียงได้3วันแล้วก็นอนเป็นเดือนแล้วก็ตายในที่สุดตายที่เพชรบูรณ์ที่อำเภอลมสักผมไปเยี่ยมมาเนี่ยอ๋อเพราะกัญชาเพราะกัญชาแท้ๆเลยไม่ได้กินยาอย่างอื่นนะกินกัญชาสกัดที่เขาทำขายก็ที่วัดพิจิตรเนี่ยครับทีนี้การวิเคราะห์เนี่ยมันยังไม่ออกมาว่ามันยังไม่แน่นอนไม่ได้ชัดเจนเนี่ยครับเพราะบอกกัญชาสกัดกัญชาสกัดเราก็ทีแรกกันเราก็ไม่เชื่อแฟนน่ะดร.จอยจิรภาไรทองเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อวัดสะเกดเอามาให้เขาเห็นเราไม่ค่อยจะนอนใช่มั้ยได้ไม่ได้ก็กินยาช่วยหลับเขาบอกพี่ไม่ต้องกินหรอกมาเอาเนี่ยหยอดให้ใต้ลิ้นน่ะ2หยดอย่าหยอดมาก2หยดเดี๋ยวก็หลับมันเป็นแบบคล้ายๆยาหยอดตาหยอดครับครับเป็นน้ำมันกัญชาอันน้ำมันกัญชาน้ำมันกัญชาเออหยอดเอาหยดเดียวพอวะลองหยดเดียวโอ้โหหัวหน้าประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงน่ะมันเริ่มออกฤทธิ์ไอ้จะงวงเงียโอ้เรามองไปเนี่ยโอ้โหมันสว่างสวยมันพองฟ้ามันเหลืองไปหมดมันสีทองไปหมดแล้วก็หลับตาแล้วก็เห็นอีกโอ้โหไปกอดเตียงอยู่ที่อีกห้องจัดรายการน่ะเรียกแม่บ้านเรียกเขาพี่สีไอ้นางมานี่เร็วจับขาจานไว้อุ้ยมันจะลอยคิดตายแน่นอนตายแล้วตายแน่เกิดมาถึงรู้ว่าพิษของไอ้กัญชาสกัดเนี่ยที่ค่อยเอามาหยอดลิ้นเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดไม่ได้ใส่แคปซูลกินมันจะตาย
นี่ขนาดหยอดไปใต้ลิ้นแค่หยดเดียวต่อ3หยดขอโทษทีต้องเผาแน่นอนนี่เขาบอกมันยังไม่มีผลรองรับยังไม่มีการยังไม่มีการอนุญาตว่ามันได้ผลอะไรผลข้างเคียงมีอะไรบ้างยังไม่มีอะไรแล้วเอาออกมาอย่างเงี้ยมันก็ชีวิตคนมันเสี่ยงได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าออกมากัญชามันออกมาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็เห็นด้วยนะต้องมีการควบคุมทางวิชาการให้ดีต้องละเอียดมากเลยเพราะว่าส่งเสริมให้คนใช้ยาเกี่ยวกับยากัญชาเนี่ยหรือให้คนกินเนี่ยยังดีกว่าคนกินเหล้าคนกินเหล้าเนี่ยเมาทะลุเขาเมาทะลุเนี่ยมีการฆ่ากันตายและทำให้ขับรถไปชนคนตายแต่กัญชาเนี่ยคนสูบกัญชาเมากัญชาส่วนใหญ่จะเพ้อฝันแต่งเพลงแต่งกรเลือกร้องเพลงเต้นรำน้ำเพลงไปนะจะอารมณ์ดีเพราะกัญชามันจะกล่อมประสาททำให้ยิ้มเนี่ยบางทีอยู่คนเดียวนั่งยิ้มเมื่อเห็นคนตัวกัญชาที่บ้านข้างแม่คุณแม่แม่วิญญาณสถิตนะคุณแม่อายุ92ยังไปคิดอยู่นะพวกญาติๆเขาได้ดูกัญชาบ้องนั่งชื่อปูอ่อนแล้วก็เป็นเด็กแกก็นั่งสูบกัญชาแล้วก็นั่งคุยแกคนเดียวคุยกับจิ้งจกตุ๊กแกแกก็นั่งยิ้มทั้งวันกัญชาเนี่ยมันกล่อมครับทำให้คนเพ้อฝันครับแต่ก็ต้องให้ไม่ดุคนดูกัญชาไม่ดุให้ถูกคนที่เขาใช่ไม่มีสารต่อต้านตรงนี้ถ้ามันต่อต้านก็เหมือนอาจารย์เสน่ห์ใช่แล้วก็จะเสียชีวิตได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกัญชาเนี่ยมันมีทั้งผลดีให้คุณและโทษนะครับถ้าใช้ไม่ถูกกับลักษณะหรือว่าถูกวิธีการหรือถูกทิศถูกทางเนี่ยมันจะให้โทษแต่ถ้าถูกทางก็จะให้คุณนะครับเพราะว่ากัญชาเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ว่าต้องใช้ให้ถูกกับอาการของโรคและตัวของเราด้วยนะครับอาจารย์มีความสนใจการเมืองผมไปได้ยินสปอร์ตโฆษณาพูดให้กับพรรคเพื่อชาติของคุณสรัญวุฒิสรัญเกตใช่มันเป็นมาอย่างไรเรื่องนี้ที่มาของคุณสรัญวุฒิสรัญเกตที่เป็นสสเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่ใจในงานด้านการเมืองไม่ใช่เล่นการเมืองทำงานเพื่อการบ้านการเมืองตั้งแต่สมัยสสเรื่องวิทย์ผมเคยไปหาเสียงเรื่องวิทย์ลิกเรื่องวิทย์ลิกกำแพงเพชรเศรษฐีกำแพงเพชรเขาเป็นหลานเขยของในห้างใหญ่ที่ตั้งนารายทองให้ผมไปหาเสียงไปขึ้นปราศัยขึ้นหนาเสียงพูดอะไรเนี่ยท่านเรืองวิทย์ไม่ต้องขึ้นผมขึ้นเองผมขึ้นทุกที่ท่านเรืองวิทย์อยู่ที่บ้านอย่างเดียวก็ได้มาทุกสมัยเราเห็นเอ๊ะทำงานการเมืองนี่มันถ้าทำจริงๆแล้วมีทุนเราก็ทำได้เขามีคนเตือนว่าอย่าไปเล่นการเมืองอย่าไปทำเมืองเขาบอกว่ามันจะหมดตัวแล้วเอ๊ะมันจะหมดได้ยังไงไอ้ที่หมดแล้วแค่คนที่ไปเวลาจะเลือกตั้งเอาตังไปแจกชาวบ้านเขาเป็นหลายๆล้านบาทนะแล้วเขาไม่ไปลงให้ตัวเองไม่ได้ก็เจ๊งกันสิใช่ไหมแต่ถ้าได้มาก็ไม่เจ๊งแต่ที่ไปแจกหัวคะแนนไปจ่ายที่ไปให้มาไปขายเขาเรียกไปซื้อเสียงอะเวลาเขาไม่มาลงตัวเองก็เจ๊งครับอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นมากกว่าตอนนี้เรามาดูเวลาอภิปรายในสภาเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านสมัครมาเราติดตามมาตลอดสมัครเฉลิมยมบำรุงนะมันประทับใจของคนในสภาเป็นดาวสภาที่พูดได้ถึงใจคนใช่ไหมหลังจากนั้นก็หมดศูนย์พันหมดตายไปหมดแก่ไปหมดสภาพไปหมดอย่างเงี้ยแล้วมาเจอสสอีกคนหนึ่งซึ่งผมเนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่รู้จักเนี่ยนะแต่รู้จักท่านในหน้าจอแต่ท่านไม่รู้อภิปรายในสภาใช่แต่ท่านไม่รู้จักเราหรอกเราก็เดี๋ยวแม่สสคนนี้มันทำไมจะได้เจอวะพูดมันมีหลักเข้าหลักเกณฑ์แล้วเวลาจะทำอะไรเนี่ยพูดเนี่ยเอาอภิปรายมันต้องขนออกมาเป็นโอ้โหเป็นภูเขาละกาเลยยกมาข้อมูลหลักฐานถ้าเรียกว่าทำงาน มีหลักการแล้วมีกำหนดกฎเกณฑ์ครับถือว่ามีการเตรียมพร้อมมีความเตรียมการพร้อมหมดทุกอย่างแล้วก็พูดเนี่ยเป๊ะแบบคือไม่ต้องดูสคริปต์อ่ะแล้วพูดได้ถึงใจชนะใจคนคนที่จะพูดในสภาเนี่ยจะชนะใจอาจารย์สุเทพมันรู้สึกจะค่อนข้างยากค่อนข้างยากยุคนี้ก็เลยมีคนเดียวก็ยกให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะคุณสรัญวุฒิสรัญเกตสรัญวุฒิสรัญเกตเนี่ยแล้วเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเอลวิสประเทศไทยพูดจาฉาดฉานคือคนประเภทเนี่ยนะไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วเราดูลักษณะนะคนแบบนี้
เปิดเผยเอาเปิดเผยเอาชีวิตตัวหัวคอยบริการได้คนนี้ครับตายแทนประชาชนได้คนแบบนี้เพราะที่พูดออกไปเนี่ยเราดูแล้วนี่อันตรายทั้งนั้นเนี่ยแล้วเสียงพูดได้ยังไงแสดงว่าเขาต้องพร้อมยอมพลีให้กับประชาชนชีวิตเขาต้องไม่เสียดายเขาต้องการทำอะไรให้กับประเทศชาติเราก็เลยเกิดความประทับใจก็แม่ทำไมชอบไปพักเพื่อชาติเพื่อประชาชนเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เลยชอบไปตรงนี้มันอุดมการณ์เขามันทำไมตรงกับเราที่เราคิดไว้ใช่ไหมเพื่อประชาชนนั่นเพื่อประชาชนก็มานั่งคิดถ้าเขามีโอกาสมีวาสนามีบารมีเป็นรัฐบาลเนี่ยเราอยากจะฝากให้เขาขยายสองอย่างอะไรบ้างตั้งกระทรวงใหม่กระทรวงหนึ่งคือกระทรวงศิลปินแห่งชาติหรือกระทรวงศิลปินแห่งประเทศไทยซึ่งศิลปินทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านพื้นเมืองทั่วประเทศมันไม่ใช่มีไม่ต้องไปอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมทั้งหมดดูแลหมดเลยและต้องมีงบมาช่วยฟื้นฟูและควบคุมไม่ว่าจะการผลิตผลงานเพลงอะไรที่อะไรเนี่ยเพลงในหล่อแหลมหรือว่าเพลงอะไรที่มันไม่เหมาะสมที่มันไม่สร้างสรรค์ก็ต้องมีกระทรวงคุมใช่ไหมก็อย่างนี้อาจารย์ก็ความคิดของอาจารย์เนี่ยมันต้องกับยุคสมัยทุกวันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเกาหลีในวันนี้ที่เขาเจริญก้าวหน้าในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขาใช้ซอฟต์พาวเวอร์ครับซอฟต์พาวเวอร์ก็คือแนวรุกทางด้านวัฒนธรรมครับเอาศิลปินเนี่ยเป็นตัวไปขายให้เป็นที่รู้จักของต่างชาติอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นสื่อนำได้รู้จักเกาหลีในยุคใหม่นี้ครับคือแดจังกึมใช่นะใช่ใช่ไหมฮะตอนแรกเราก็ดูไม่ได้คิดอะไรเขาซึมซับเข้ามาหาเราซึมซับในว่าทำการแต่งกายครับความเป็นอยู่การทำอาหารของคนเกาหลีผ่านละครเรื่องแดจังกึมใช่ไหมฮะเห็นมาเขามาเนี่ยซอฟต์ฟาเวอร์ถ้ามันมีการตั้งกระทรวงศิลปินครับอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันก็สามารถที่ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมันจะมาหมดทั้งไทยทรงดำไทยทรงดำนี่หลายล้านคนนะทั่วประเทศซึ่งแฟนของอาจารย์นี่ภรรยาดร.จอยจิรพันธ์ก็เป็นตระกูลไทยทรงดำไทยทรงดำนี่มีหลายล้านคนนะไทยทรงดำนี่อยู่แถวไหนฮะทั่วประเทศเลยทุกยอมย่าที่เรียกส่งอ่ะลาวส่งอ่ะลาวส่งทั้งหมดทั้งแผ่นดินเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยประธานมูลที่เนี่ยสำรวจมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเกือบ4ล้านคนนะครับประธานมูลที่ทรงดำไทยทรงดำตรงนี้ก็จะมาอยู่ในการดูแลของกระทรวงศิลปินแห่งชาติถ้าเป็นกระทรวงขึ้นมาได้นะเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่หนึ่งที่จะฝากพรรคเพื่อชาติของคุณสราญวุฒินี่นะครับแล้วที่สองที่สองก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.เนี่ยเรียกว่าเป็นพ่อพระหรือเป็นพ่อตำรวจทั้งแผ่นดินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นกรมตำรวจสมัยอธิบดีกรมตำรวจสมัยณรงค์มหานนท์ใช่ไหมครับท่านคงทันครับพลตำรวจเอกณรงค์มหานนท์ก็ยกส่งแอลเล่นรามใช่ช่วงนั้นมันยังเป็นกรมตำรวจใช่ไหมครับจากกรมตำรวจมาอยู่ดีๆมาเป็นสำนักงานสมัยสำนักงานเรามันมองมันชื่อสำนักงานเนี่ยมันเหมือนสำนักงานรับงานทั่วๆไปแต่ทำไมกองบัญชาการตำรวจภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่ภาคห้าภาคหกภาคเจ็ดภาคแปดภาคเก้าทำไมเป็นกองบัญชาการแต่ทำไมใหญ่กว่ากองบัญชาการเป็นสำนักงานเนี่ยผมอยากให้เป็นอย่างอื่นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเอามาเป็นอะไรก็ได้ที่มันเหนือใหญ่กว่าเคยคิดไว้ไหมครับว่าจะควรจะชื่อแบบไหนคิดแล้วเดี๋ยวจะต้องปรึกษาทั้งหัวหน้าพรรคเพื่อชาติก่อนว่าเราจะชื่ออะไรต้องเสนอไปทางผ่านท่านนนท์ท่านบิ๊กแปะด้วยท่านบิ๊กแปะอีกท่านหนึ่งท่านก็เป็นนายตำรวจเป็นผบ.ตร.เก่าใช่ไหมฮะมันน่าจะเป็นชื่ออะไรที่มันดูมันภูมิฐานแล้วมันระดับให้ชาวโลกเขาทั่วโลกจะรู้ว่าสำนักงานตำรวจชาติหน้าเกรงขามเกรงขามเนี่ยมันเป็นสำนักงานเนี่ยมันถ้าไปเทียบกับกองบัญชาการภาคหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เลยนะฟ้ากระดินเลยตรงนี้ผมอยากจะให้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เป็นกรมตำรวจสมัยก่อนก็ดีอยู่แล้วนะเกรงหน้าเกรงขามเพราะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.อยู่สำนักงานแห่งชาติเนี่ยมันยังไงฟังแล้วมันคล้ายใจเรามันมันไม่เต็มร้อยอ่ะอยากให้มันใหญ่ให้มันแบบเพราะคุมกองบัญชาการทั้งหมดอะอะไรก็ได้ให้มันเหนือกองบัญชาการแต่ว่ามีอยู่ในใจแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะปรึกษาท่านสราญวุฒิสราญเกตหัวหน้าพรรคเพื่อชาติดูอย่างนี้ก็อาจารย์สอนเทพก็ต้อง
ป็นสมาชิกพรรคไปแล้วดิยังไม่ได้เป็นหลงขั้นหลงไหลกันขนาดนี้ยังไม่เป็นแต่ใจเอาไปแต่ใจเอาเป็นเป็นรู้สึกจะสักไม่ใช่ร้อยนะมันมากกว่าร้อยมันไปแล้วขอตัวไปขึ้นแล้วนะมันคือยังไงก็การหาเสียงที่การเลือกตั้งจะมีขึ้นต่อไปเนี่ยจะมีขึ้นต่อไปนะอาจารย์สอนเทพเนี่ยต้องขึ้นเวทีขึ้นแน่นอนผมจะขอขึ้นหลังหัวหน้าสรณวุฒิพอท่านพูดอะไรจะเลื่อนนัดแถลงนโยบายหมดแล้วนะพูดอะไรหมดแล้วผมไม่ต้องพูดแล้วไอ้พูดสองสามคำและการไปของสอนเทพจะต้องไปกับพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพระพุทธิราชหลวงพ่อพุทธโสธรพระแก้วมรกตองค์ใหญ่ฮะหน้าตักใหญ่เลยผมจะทำประลำพิธีใส่รถใหญ่แบบรถโมบายไว้ตั้งเลยที่ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อชาติเพื่อประชาชนท่านสสสรณวุฒิสรณเกตที่พูดทั้งหมดข้าพเจ้าในนามของอาจารย์สอนเทพทองขอยืนยันการันตีว่าทั้งหมดเป็นความสัตย์จริงและจะต้องเป็นไปตามนโยบายและขอสาบานต่อหน้าพระเก้ามรกตทั้งพระสามองค์เลยถ้าไม่เป็นไปตามที่ท่านพูดให้ฟ้าดินลงโทษให้ข้าพเจ้าเกิดภัยพิบัติภายใน3วัน7วันพอจบแล้วก็สวดอิติปิโสปาฆวาสัก3จบพอแล้วใช่มั้ยแน่นอนไปกับพระมากับพระไงคือได้ผลแน่เพราะว่าสูตรนี้ก็คือทำให้บริษัทนรายทองเนี่ยผ่านอุปสรรคในการถูกใส่ร้ายเรื่องขายยาครับมาแล้วใช่ไหมฮะก็ต่อไปก็จะมาใช้ในทางการเมืองให้พรรคเพื่อชาติของคุณสรัญวุฒิเนี่ยตรงนี้ต้องให้เกิดด้วยต้องให้ไปด้วยกันต้องให้เกิดครับเราจะก้าวไปพร้อมกันเหมือนที่ผมพูดโดยจิตวิญญาณผมเขียนในสโลแกนเนี่ยผมเขียนภายในไม่เกิน5นาทีแล้วผมก็เข้าห้องอัดแล้วก็พูดเลยแล้วก็มันจบมือทองสาวที่พูดสปอร์ตที่พูดในวิทยุที่เราได้ยินกันเนี่ยนะครับครับเขาก็เอาสาวมาประกอบและไอ้คนที่หาสาวผมไม่ได้สั่งเขาหานะบอกไปเอาก็แล้วไปฝันเอาก็แล้วกันว่าให้มันมีมิติอะกับคำพูดที่อาจารย์พูดไปก็ใส่เฮ้ยเราฟังเฮ้ยดีไว้เราฟังเราเสียงเราพูดนะเฮ้ยดีมันพูดในใจเรานะเฮ้ยดีมันสอดคล้องกันฟังแล้วแบบก็ยังงงเลยผมฟังพอดีเปิดวิทยุไปได้ยินผมเปิดหมดทั่วประเทศแล้วก็นำมาสู่การที่ติดต่อขอสัมภาษณ์อาจารย์สอนเทพสอนทองในวันนี้ครับนะครับวันนี้ก็ได้รับฟังเรื่องราวที่เป็นส่วนตัวมากมายแล้วก็เรื่องความรู้อะไรต่างๆในมุมมองอะไรหลากหลายนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรขอบคุณขอบคุณมากเลยขอบคุณเทพมากครับที่เกียรติกับผมวันนี้นะครับที่เกียรติไปอย่างสูงนะครับแล้วคงจะได้คุยกันในโอกาสต่อไปแล้วฝากไว้นิดหนึ่งแม่ลืมพูดเรื่องลูกสาวบุญธรรมแตงโมไงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้อีกทีเดี๋ยวคราวหน้ามาพูดเรื่องลูกสาวบุญธรรมสักหน่อยแล้วเราสาบานว่าเราจะต้องได้เจอกันอีกต้องได้เจอตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วผมก็คงจะต้องทำหน้าที่ดูแลทุกๆประชาชนจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะว่าบั้นปลายชีวิตจาก70ปีไปถึง80ปีถ้าผมยังมีชีวิตอยู่นะผมจะต้องทำอะไรและคืนประโยชน์ส่วนหนึ่งให้กับสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อประดับไว้ในโลกาและจะอยู่คู่กับพี่น้องประชาชนและอยู่กับท่านสสสรณวุฒิสรณเกตหัวหน้าพรรคเพื่อชาติเพื่อประชาชนตลอดไปและก็จะอยู่ดูแลตลอดไปครับ ผมจะไม่มีอะไรเหลือในชีวิตผมก็พอใจแล้วที่ผมได้ทำในสิ่งที่ผมอยากทำและตั้งใจไว้อย่างจริงใจครับด้วยความขอบพระคุณนะครับขอบคุณท่านอย่างสูงนะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับขอบพระคุณไปอย่างสูงครับ